ากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่มซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับเอเสวัสดีครับกลับเข้ากับแอปเดย์เช่นเคยนะครับผมกับการคาดการนะครับผมเหล่าไอคอนิกโมเมนต์แล้วก็เหล่าฟีเจอร์ที่จะมาพวกเราได้เปิดกันในวันพฤหัสีนี้แล้วก็วันจันทร์หน้านะครับผมซึ่งต้องบอกเลยนะว่าคลิปนี้เป็นการคาดการแบบร0 0เนะครับเนื่องจากว่าวันพฤหัสดนีนี้ตัวเกมเนี่ยจะมีการอัปเดตนะครับผมเวอร์ชันใหม่เป็น5.3.0นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ไม่มีอะไรยืนชัดเจนไปอรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับมาเริ่มต้นกันที่แพ็กตัวไอคอนิกโมเมนต์กันก่อนเลยนะครับผมก็ยังคงคาดการว่าเป็น FC b a r บาร์เซโลนานะครับเนื่องจากอีเวนท์ที่มาให้เล่นเนี่ยถ้าบาร์ซ่าเข้า8ทีมสุดท้ายของยูฟ่าก็คือสามารถเอาไปใช้ได้ทุกอีเวนต์โดยเฉพาะแมชเดย์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวก็คิดว่าน่าจะเป็น2คนนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็น2คนที่มีการอัปเดตปล่อยข้อมูลออกมาหลายเดือนแล้วนะครับแต่ว่ายังเป็นแพ็กเดียวที่ยังไม่มาให้เปิดนะครับ อัปเดตกันมาหลายคนเข้าไปกันหมดแล้ว2คนนี้ยังถูกกักเอาไว้อยู่นะครับก็ไม่แน่ครับผมว่าวันพฤหัสนี้อาจจะมีนักเตะคอนติมเมนต์ของตัวบาซ่ามาเพิ่มเป็นคนที่3ที่4ก็อาจจะรอเปิดพร้อมๆกันได้นะครับใครเป็นแฟนบาซ่าผมก็เก็บทองไวรอก่อนเลยกันนะครับพฤหัสนี้น่าจะมีการยืนยันแบบชัดเจนมากขึ้นนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับผมกับแพ็กเพย์เยอร์ออร์วินะฮะสุดยอดนักเตะที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นประจําสัปดาห์นะครับกลับมาจากเหล่าทีมชาติแล้วก็โอ้โหมีกันเยอะหลากหลายสโมสรมากนะฮะ มาเรื่องกันที่ตำแหน่งของผู้ษามตูนก่อนเลยนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีตัวโอบลักด้วยนะครับที่เซฟจุดโทษไปได้แต่ว่าแน่นอนว่าทีมแพ้แล้วก็เลดติ้งเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับก็เลยไม่ได้ติดหนึ่งใน4ที่ผมคัดมาให้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าอาจจะเป็นใครสักคนในนี้นะครับนอกจากว่าโอ้เซฟก็ดีนะครับจริงๆเนี่ยจะมีเซฟจุดโทษกันด้วยนะครับนะก็รอลุนไปพร้อมๆกันนะครับและในส่วนของตำแหน่งกองหลังนะครับผมนอกจาก5คนที่ผมเอามาให้ดูนะครับ ก็จะมีตัวโรดอนนะครับผมที่เลตติ้งค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าผลงานเนี่ยก็ยังเทียบ5คนนี้ไม่ได้นะฮะแต่ก็อยู่จากสเปอร์ไงนักเตะพรีเมียร์ลีกหรือว่ามีชื่อเสียงแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสมาเช่นเดียวกันนะครับแต่อันนี้เนี่ยคนที่ผมรู้สึกว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุด3คนนะครับก็จะมีเทนไอเซนเดอร์อาร์โนที่คว้าแมวเดอร์แม์แล้วก็แอสซิสเป็นหนึ่งครั้งนะครับมีดูมไฟนะครับผมจาก PSB ก็ ได้แมวเดอะแมชนะครับผมยิงไป1ลูก8.4นะครับแล้วก็มีตัวเดอโลเรนโซ่นะครับผมจากนาโปลีแอสซิสต์ึยิง1นั่นเองนะครับก็รอรู้แล้วกันนะครับว่าจะเป็นใครนะฮะในสัปดาห์นี้และตำแหน่งกองกลางกันดีกว่ากองกลางเนี่ยจริงๆมีรายชื่อเยอะมากๆนะครับผมหนึ่งในก็จะมีตัวบรูโน่เฟรนันเดสนะครับผมที่เรียกได้ว่าเป็นแมวเดอะแมชด้วยในแมตช์ล่าสุดนะครับแต่ว่าคนหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะมานะครับน่าจะเป็นตัวโซโยโอวิเลล่านะครับผมเนื่องจากว่าเขาเคยเป็นฟีเจอร์เนี่ย ในช่วงวันเป็นเรื่องหัดหรือว่าแพ็คเป็นยโดวิคเนี่ยทั้งตัวยูฟ่ามาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็แพ็คนี้เนี่ยมาแล้วครั้งหนึ่งด้วยก็มีเปอร์เซ็นต์อาจจะแบบเป็นไปได้หน่อยนะครับอยู่จากสโมสรที่มีลิขสิทธิ์ด้วยนั่นเองนะครับมาและตำแหน่งกองหน้าเอาจริงๆนะครับมีโคตรเยอะเลยนะครับผมกองหน้าที่ดูมีเปอร์เซ็นต์จะมานะครับอย่างเช่นแฮร์รี่เคนอะไรแบบนี้ที่ยิงไป2หรือว่าโจตาจากตัวลิเวอร์พูลเนาะก็ยิงไป2เช่นเดียวกันนะครับแต่ผมคิดว่า น่าจะเป็นเทนมากกว่าไม่ก็โจตาประมาณนี้นะครับก็เลยคัดมาให้นะฮะที่เรียกไว่า1คนที่ผมรู้สึกว่าน่าจะต้องมาแหละนั่นก็ตัวมาสเตอุสนะครับผมเปเรล่านะฮะที่ดับฝันทูโคแล้วก็ตัวซิงบูเชลซีไปนะครับแอสซิสตสยิง2นะฮะมีโมเรโนนะครับผมทำแฮตทริกไปนะครับผมมีอัสปารนะครับที่ทั้งยิงทั้งแอซิสอีกโอ้โหก็นั่นแหละฮะเปอร์เซ็นต์มีสูงมากๆนะครับ ก็รอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับและแน่นอนฮะสิคนที่ผมคาดว่าน่าจะมาก็น่าจะตามนี้นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าเราดูจากตรงนี้เนี่ยรายชื่อนักเตะท,ที่อาจจะมีชื่อเสียงหน่อยหรือว่าความน่าเปิดเนี่ยมันอาจจะดูน้อยไปหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนกันได้นะครับเพราะว่าแน่นอนเขาก็ต้องพยายามคัดน,นักเตะท,ที่มีชื่อเสียงมาไม่งั้นเนี่ยพวกเราก็คงไม่ค่อยอยากเปิดกันใช่ไหมครับและในวันจันทร์หน้านะครับผมแพ็กที่คาดว่าจะมานะครับในวันที่ 12นะครับผมเมษาโยน2 0 2 1สัปดาห์สงการโอ้โหทุกคนน่าจะหยุดกันไม่รู้ว่าหวังว่าตัวเกมเนี่ยจะไม่มีอะไรมาให้เล่นเยอะแล้วกันนะครับผมจะได้แบบอ่ะไปเที่ยวสงการกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้เล่นน้ำก็ตามนะครับแพ็คแรกนะครับผมที่คาดว่าน่าจะมาก็คือเอเวอร์ตันแล้วก็ตัวสเปร์นะครับผมก็เป็น2ทีมที่ถึงแม้ว่าจะไม่มีลิขสิทธิ์โดยตรงนะครับแต่ว่าก็เคยมาเป็นฟีเจอร์ให้เปิดนะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยก็จะแข่งกันในวันที่17นั่นเองนะครับเป็นปลายสัปดาห์ ของสัปดาห์หน้าพอดีแล้วก็ข้ามมาอีกหลีกหนึ่งนะครับนั่นก็คือเกาโชเซเรีอาอิตาลี I นะครับก็จะมีนาโปลีกับอินเตอร์มิลานนะครับผมที่จะแข่งกันในวันจันทร์เนาะแต่ว่านั่นแหละฮะโอ้โหก็ยังสู้ข้างล่างไม่ได้ที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นะก็คืออาตาลันต้าแล้วก็ยูเวนตุสนะครับส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวอาตาลันต้าแล้วก็ยูเวนตุสมากกว่าที่มีเปอร์เซ็นต์มาให้พวกเราได้เปิดน,นะครับก็ไม่แน่นะฮะ อาจจะมาเป็น4ทีมนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะค้ากับตัวสเปอร์เมื่อกี้นะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยผมลองไปเช็คดูอย่างหลีกเอิงนะครับลาลิก้าสเปนนะครับผมก็ไม่มีกู่ไหนที่ดูเป็นไปได้เลยนอกจาก3คู่นี้นั่นเองนะครับยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามและก็นักชมมากๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวจะมายืนยันกันอีกทีคิดว่าไม่แน่ฮะข้อมูลไอคอนใหม่อาจจะมาพรุ่งนี้ก็ได้ยังไงฝากติดตามไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครััับบละสสวดีคร